ยังไงฮะคือทุกวิถีทางแล้ววันนี้ครับนะครับผมเชียร์ว่าเยอะด้วยทุกวิถีทางเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสุรินทร์กับกัมพูชานี่ก็เป็นเพื่อนบ้านกันใช่แล้วนะครับเข้าไปทางช่องจอมสื่อสารกันรู้เรื่องอู้สบายจังคือคู่นี้ถ้าเกิดไทยชนะนี่ทางด้านของผลิตภัณฑ์ตราช้างจะมอบ100,000 บาทให้ผู้ชนะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่ทางด้านของคุณจิติกรลงหักคุปแล้วก็ผู้ใหญ่มานัททองศรีสมบูรณ์จากจังหวัดตราดนี่ก็จะมอบรางวัลพิเศษให้กับแก้วรุ่งจองด้วยในฐานะผู้สนับสนุนอ๋อเอาละฮะถือใจสักคู่ละวันนี้เอาครับครับก่อนจะได้รางวัลนั้นมาดูยกแรกก่อนต้องเก็บตัวกันสิครับแก้วรุ่งจองนี่เคยแพ้มาแต่ว่าครั้งนี้ผู้มาจะพึ่งแล้วจะชนะมานะชนะนักมวยจากพม่ามานะครับในรูปแบบของท่าเชือกที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับแล้ววันนั้นพอชนะเสร็จปุ๊บประกาศเลยครับบอกว่าอยากจะเจอคนนี้ครับอิคิวซังครับอิคิวซังโนอิน่าครับเมืองยืนทองวันนี้แปลด้วยอิคิวซังอยู่ไหนบอกด้วยผมอยากเจอนี่แหละครับอิคิวซังบอกว่ามาแล้วครับเจอกันแล้วครับบนเวทีณตอนนี้เป็นการรีแมตช์นะครับพี่น้องแฟนบอลมวยทั่วประเทศครับวันนี้ส่งท้ายเข้าดาวครับให้ทุกคนมีความสุขครับด้วยศิลปะไอ้มาเมืองไทยไทยไปครับใครจะนั่งดื่มอยู่บ้านก็ดูไทยไฟของเราไปด้วยนะครับโอ้โหนี่พอจะหลับสูงอ่ะเป็นจังหวะที่แก้วรุ่งจ้องจะเข้าไปหัวถึงแข้งซ้ายนะครับเจอทีทำลายจังหวะก่อนวันนี้รู้เลยนะครับว่าที่สั่งลบมาด้วยสมาธิที่ดีครับไม่บูบาเพราะว่าเคยชกกันมาวางแข้งขวาครับอิคิวซังวันนี้อิคิวซังยังไม่เปิดเกมนะครับนิ่งมากนะเจอเตะพับในครับวางแข้งขวาครับอิคิวซังแข้งขวาไปครับแก้วรุ่งจ้องครับเกี่ยวแล้วจับตรงนี้มีลูกกีตาร์โมโหดิศูนย์แล้วโมโหโมโหครับด้วยด้วยพูดนี้กรรมการต้องเอาให้อยู่ครับต้องเอาให้อยู่เป็นทีมออกกรรมการเลยอย่าให้ถึงมือผมนะครับเอาจริงครับอาจจับมือหน่อยไหมฟังต้องเป็นกรรมการครับตามกติกาของไทยไฟของเรานักชกต้องมีมารยาทครับเอาละครับไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้แก้วรุ่งจอมด้วยความโมโหครับด้วยความโมโหด้วยความโมโหยังไงง้างแก้วขวามาก็หลุดครับง้างนานไปหน่อยครับโอ้โหนี่ครับจะกินเลือดกินเนื้อกันครับคู่นี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้คุณสมจิตครับผมว่าต้องมีรีแมตช์มาเอาไหมน่าจะมีอีกสักแมตช์นึงที่จะภาคไก่ไม้แดงอยู่ผมให้ปล่อยกันกระจายเลยคืออีกสักแมตช์นึงเนี่ยขอเป็น5ยกครับเดี๋ยวเอาไปลูกินีหรือลาดาเบิร์นก็ได้ดูกันยาวๆเลยยาวๆเลยขยับเข้าหานะครับแก้วรุ่งจองแม่พูดถึงราชดำเนินลุมพินีนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็อยากจะฝากคนไทยทั้งประเทศแหละครับไปติดตามชมติดตามเชียร์กันหน่อยนะครับราชดำเนินก็วันจันทร์วันพุธพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนลุมพินีก็มีโควต้าในการแข่งวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับ3วันครับสำหรับลุมพินีครับผม4วันก็เป็นราชดำเนินใช่แล้วนะครับไปให้กำลังใจลูกหลานครับเพราะนั่นคือ2เมกะในวงการมวยเอาพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับตามชมต่อครับยกที่2ครับยกที่2เดินเข้าหานะครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับพี่ตาแก้วรุ่งจองเปลี่ยนแผนครับจากซ้ายเข้าขวานำพอดีเข้าทางแข้งขวาของพี่ตาหรือเปล่านี่ฮะแข้งขวาสวยโอ้เตะจอกยางเลยครับถีบซ้ายไปครับพี่ตาสู้แข้งขวามาเจอแข้งซ้ายของแก้วรุ่งจองพี่ตาถือว่าทำการบ้านมาดีครับวันนี้ไม่บูมบามนี่ครับปักหลักสู้จันจองก็พยายามขยับเข้าหานี่ครับแค่ขวาสวยครับซ้ายกับขวาใครออกก่อนได้เปรียบจริงๆแล้วทั้งคู่ก็เตะได้2แข้ง2กาดนะครับแข้งนี้นี่ติดกาดของแก้วรุ่งจองอุ้ยหลบไม่พ้นครับเจอแข้งขวาเต็มๆครับขวาไปอีกทีนึงครับแก้วรุ่งจองพยายามที่จะเช็คช่วงล่างของอิทธิศักดิ์นะครับว่าดีหรือไม่ดีแหมช่วงล่างนี่สูงไม่ดีได้ไงครับดีดีโอ้แน่นอนเลยของเขาแน่นอนขยับไม่ฮะโอ้โหแข้งขวาสวยฮะคุณกระต๋องเอาซ้ายไปครับแก้วรุ่งจองอุ้ยกับป้าดีมืดบ้านทั้งคู่ครับเราจะเรียนตัวคำว่ากับปั้นเนี่ยมันโดนคือมันสามารถน็อกได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นต้องต่อยละเอียดละเมียดละไมจริงๆครับมีเล่นครับมีเล่นครับทางด้านของอิทธิศักดิ์ตีเข่าขวาไปพยายามยั่วแล้วครับพยายามยั่วโมโหครับคือจริงๆแล้วแค่เห็นหน้ากันนี่ก็โมโหแล้วนะครับคู่นี้
จริงๆเราจะบอกมีท่านผู้ชมนะครับว่าทั้งสองคนนี้หน้าตาเหมือนอยู่ประเทศเดียวกันแล้วครับครับผมอยู่ใกล้กันหน้าตาแยกกันไม่ออกครับคนไหนกัมพูชาคนไหนสุรินทร์ก็ยังแหมคือผมงงตั้งแต่แก้วลุมจองแกเต้นแล้วล่ะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเอลครับโอ้โหเอาเสียหลักโยนเอาขวามาครับมีกีซังครับกระโดดเข่าลอย2ชั้นมาเลยครับเปิดตัวด้วยเพลงกินตับเวอร์ชั่นกัมพูชาโอ้โหระวังนะระวังหมัดขวาไม่ยาวๆระวังนะขวาตรงสวยมากกระแทกหมัดซ้ายครับวางแข้งขวาครับอีกีซังก็เป็นสิทธิ์แห่งศักดิ์ศรีชาติในย่านอาเซียนครับตรงนี้โอ้แก้ได้ทันฟันนะครับย่ารุมจองครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาตลอดครับแก้วรุมจองอีกิวซันมีวันนี้มาแปลกครับมารอตั้งรับครับชื่อละเอียดขึ้นนะครับชกเพื่อหวังผลนะครับด้วยครับแก้ขวาด้วยมวยของแก้วรุมจองเนี่ยแกเป็นมวยเดินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอีกิวซันจะเดินอยู่เพราะงั้นมันจะมั่วกันไปใหญ่ครับให้คนเดินคนหนึ่งขยับฝีมือดีกว่าดูสวยงามครับคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดแก้วทางด้านของอีกิวซันเนี่ยเล่นฝีมือนี่โอ้โหไม่เป็นสองรองใครแล้วครับติดเบรกด้วยการขี่หมดยกครับพักก่อนครับเป็นจังหวะที่โอ้โหแกนี่ลุกหน้าดูเลยนะครับวันนี้แก้วรุ่นจองครับครับนี่ครับฝรั่งใส่ชุดไทยแม่เนี่ยนี่ปีใหม่นะครับไม่สงกรานต์แม่จะใส่ที่เตรียมสงกรานต์เลยครับยกสุดท้ายครับมาดูครับทั้งคู่ใครจะได้รับการชูมือในค่ำคืนนี้ครับมองว่ายกสุดท้ายนี่ทางด้านของอิจิซังนี่น่าจะเปิดเกมเดินบ้างครับเกมน่าจะสนุกมากขึ้นใช่แล้วครับครับนะครับยกสุดท้ายครับนี่แหละครับถอยน้อยแล้วครับแต่ว่าแก้วนี่ก็เปิดทิ้งจังหวะเปิดเกมก็หาก่อนครับแก้วเปลี่ยนการซ้ายมาเดิมครับอิจิซังจะทำยังไงเตะขาโอ้โหวุ่นไปโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกครับต้องยอมรับว่าแกแข็งแรงมากครับดูลำตัวแกครับนี่ฮะแม่ไม่ต้องช้าแม่ชี้มีชี้ด้วยมีแตกโอ้แทงเข่าขวาแต่แทงหมัดซ้ายครับน่าจะแตกนะครับทางด้านของอิจิซังครับเนี่ยครับแตกแล้วครับโอ้โหโอ้แผลเบื่อมากครับลึกมากครับท่านผู้ชมโอ้แผลลึกจริงๆครับโอ้กรรมการต้องยุติก่อนครับแผลลึกจริงๆครับท่านผู้ชมครับแผลลึกมากครับคิ้วขวาครับต้องบอกว่าใจกรรมการแล้วครับกรรมการไทยไฟซาดิสซะด้วยดูแล้วว่าบอลเป็นยังโอ้ยคือยังไกลหัวใจอ่ะครับโอ้โหไกลสิครับครับคือกรรมการไม่โดนเองนะครับไม่ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดไหวก็คือไหวครับจะมันเหลือตาไปไม่เป็นไรโอ้ดักศอกขวาครับอีกิซังครับอีกิซังจะทำยังไงครับจะแก้สถานการณ์จะเตะขวาไปเตะหลุดครับหลุดไปหน่อยครับแก้วรุ่นจองครับนี่ครับมัดเด็ดต่อยโดนต่อยเฉียดไปกันแตกครับหรือฉีกครับนี่ครับสวยออกขวาแก้มจ้องไปซ้ายหน้าตาโอ้โหเลือดกระเด็นครับเลือดกระเด็นมาหาผมเนี่ยโอ้โหเป็นท่าบัตรไม่เข้าปากนะเอาตีเกือบครับโอ้ดูครับนี่ฮะโค้ชบรรยายเต็มไปด้วยเลือดครับดูกำปั้นซ้ายขวาซ้ายครับในด้านของแก้วรุ่นจอกโอ้โหกองเชียร์กำลังเฮครับกองเชียร์จากกัมพูชาแล้วพี่น้องกัมพูชาเยอะด้วยนะครับที่ลาประสงค์ตอนนี้ครับเอาละครับโอ้แข้งซ้ายสวยอีกิวซังกัมพูชาก็เยอะสุริศก็เยอะมาเด้งใดไหมเด้งใดไหมแปลว่ารู้เลือกไหมรู้จังชันไหมเนี่ยเตะขวาโอ้โหแก้วรุ่นจอกไม่เอาจริงๆโอ้ไปเตะหลุดนะครับคือไปเตะหลุดนะครับเนี่ยครับวันนี้นี่หลุดบ่อยครับแก้วรุ่นจอกครับอ้าวนี่จะตกครับระวังให้ดีโอ้เตะขวาสวยเตะขวาโอ้โหสวยครับนี่ถึงจังหวะสองวันนี้ดึงได้ดีครับอิกิวซังชกแบบไม่บุบบาปนะครับรอเลือดรอจังหวะสองแต่ว่าโอ้โหแผลนี้หัวจิตหัวใจของอิกิวซังนี่สุดยอดครับทั้งคู่เลยครับต้องยอมรับจริงๆทุกคนนะครับที่ใครชนะได้รับไป100,000 บาทน่าจะคิดถึงแก้วรุ่นจองอีกนานนะครับแผลนี้ครับเจ็บนี้อีกนานครับโอ้โหแผลใหญ่จริงๆครับแผลเวิร์กเลยนะครับแผลนี่เหมือนเอาสิวมาตอกที่หน้าผากอย่างนี้ครับเฉยครับไม่เป็นไรแน่ไม่หวังมือด้วยโอ้กับปัดซ้ายครับเตะขวาครับมิสเตอร์ป๋องจะปิดในขนาดนั้นครับดูห่างครับ
โอ้โหสุดท้ายครับโอ้โหสุดยอดครับมาดูครับว่าใครจะรับการชูมือครับต่างคนต่างตั้งใจครับกองเชียร์สุรินทร์ก็มาต้องเชียร์จากกัมพูชานี่ครับฝั่งนี้ครับโอ้แผลแผลเวอร์จริงๆนะครับบอกว่าหัวใจนักสู้ครับคุณจะปองโอ้แก้วรุ่งจองเขาก็มาใจนะครับแก้วรุ่งจองและนิพิลซังครับนี่ถ่ายตัวเองหรือถ่ายนักมวยครับน่าจะเป็นถ่ายตัวเองนะโอ้สมควรแล้วครับที่จะได้รางวัลครับถึงเลือดถึงเลือดเป็นผมใช่คนละแสนนะครับฮะเป็นผมนะโอ้โหเตะหลุดครับเตะหลุดแล้วเจอแข้งซ้ายครับวันนี้แก้วรุ่งจองนี่เตะหลุดบ่อยครับแล้วก็โดนลงโทษทุกครั้งครับเจ็บบ้างเบาบ้างครับครับน่ากลัวจริงๆโอ้โหนี่ครับศอกขวาเนี่ยครับศอกขวาเนี่ยครับคุณสมจิตครับเป็นมาของแผลเวอร์เมื่อสักครู่แม่ต้องมาดูครับว่าการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับแฟนมวยลุ้นกันระทึกครับว่าใครจะได้รับการชูมือต่างองค์ต่างมั่นใจครับซุปเปอร์บิ๊กไฟท์ของเราบายช้างผู้ที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท and the winner is กัมพูชาแคมเบอร์เรียก้าวรุ่งจองนี่คือลูกขยันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเชื่อเหลือเกินครับว่ามีรีแมตช์แล้วพิสกระป๋อง